า 16:30 นของวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอมตำบลท่าฉลอมนายไพฑูรย์มหาชื่นใจปลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอนครั้งที่3ตอนกำเนิดศูนย์ฉลอมราชบริบาลโดยมีดร.สุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมประธานมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอมพร้อมด้วยนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกอบจ.สมุทรสาครนายชัยวิทย์เผื่อนอุดมผอ.ทท.สำนักงานสมุทรสงครามตลอดจนสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเมืองนายกเทศบาลตำบลท่าจีนนายกเทศบาลตำบลบางยะแพรกหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาครผู้มีเกียรติและนักวิ่งใจบุญจากทั่วสารทิศกว่า 2,000 คนเข้าร่วมค่ะส่วนบรรยากาศการแข่งขันนั้นได้มีการแข่งขันประเภท 11.5 กิโลเมตรและวิ่งสนุกเที่ยวชมสตรีทอาร์ต 4 กิโลเมตรหลักๆได้ใช้เส้นทางวิ่งก็คือถนนถวายถนนประวัติศาสตร์ของตำบลท่าฉลอมอีกทั้งยังมีสตรีทอาร์ตท่าฉลอมตามจุดต่างๆโดยนักวิ่งต่างหยุดถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตเพราะการแข่งขันนั้นประเภทวิ่งเที่ยวชมสตรีทอาร์ต 4 กิโลเมตรได้มีการให้ร่วมสนุกโดยการถ่ายรูปตัวเองกับภาพสตรีทอาร์ตและติดภาพโลโก้ของผู้สนับสนุนด้วยจำนวน5ภาพและถ่ายรูปตัวเองกับฝาท่อลวดลายฝาใดก็ได้ที่มีรูปเรือจำนวน4ฝาเพื่อชิงรางวัลพิเศษของงานนี้เรียกได้ว่าการแข่งขันวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอนครั้งที่3ตอนกำเนิดศูนย์ฉลอมราชบริบาล นั้นทั้งสนุกทั้งอิ่มบุญไปตามๆกันค่ะโดยการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนในการจัดตั้งศูนย์ฉลอมราชบริบาลโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสุทธิวาสวรารามให้ใช้สถานที่และอยู่ข้างอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมจะใช้เป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินค่าเดินทางและที่พักเพื่อมีโอกาสได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอีกทางหนึ่งด้วยค่ะOh!